นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาติติณโอกาสนี้เราจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในกตัญญูคาถาก็เพื่อเป็นเครื่องสวดสององค์ศรัทธาบารมีที่เราท่านวิสราธานะบดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลบุญญาราศีวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์เป็นวันที่21มกราคมปีพุทธศักราช2555กล่าวกันว่าเป็นวันใกล้วันปีใหม่ของคนจีนนี่ก็เรียกว่าวันตรุษจีนใช่ไหมเธอทั้งหลายผู้เป็นสักยบุตรคือเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าผู้มีเลือดเนื้อเชื้อไขเช่นเดียวกับพระพุทธองค์คือพระองค์เป็นผู้ที่ทรงคุณอันประเสริฐโดยเฉพาะเรื่องของความกตัญญูทรงเป็นยอดเยี่ยมที่สุดในบรรดาสัตว์บรุษทั้งหลายต้องถือว่าพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะองค์ปัจจุบันนี้ด้วยนะทรงเปรียมไปด้วยความกตัญญูกตเวทีเป็นอย่างมากดังที่มีในเรื่องพระสูตรคือเรื่องของพระสุวรรณสามอย่างนี้เธอทั้งหลายก็คงได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระองค์ท่านในสมัยนั้นตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็เมตตาเล่าตั้งแต่ต้นยันจบนะถ้าเราเอามาเล่าให้เธอฟังก็คงนู่นนะครึ่งวันถึงจะจบเราก็เลยเล่าหัวกับเล่าท้ายก็จบพอดี ก็รวมความว่าวันนี้เป็นวันดีที่ทุกคนได้มาเจริญสมณธรรมร่วมกันแล้วก็ยังได้ประกอบกิจอันเป็นกุศลร่วมกันอันเป็นบุญที่เรียกว่าสังฆทานแนะนำดอกอาหารการบริโภคมาถวายต่อพระภิกษุสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายแล้วก็ถวายสิ่งที่เป็นทายทานอันมีจตุปัจจัยเป็นต้นคือเราเห็นว่าพระคุณของพระพุทธเจ้าก็ดีพระคุณของพระธรรมและพระคุณของเหล่าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์เป็นพระคุณที่บริสุทธิ์มากทำให้เรานะผู้เข้าถึงก็พลอยเป็นผู้บริสุทธิ์ตามไปด้วยเหมือนกับว่าเราอยู่ใกล้ในสิ่งที่มีกลิ่นที่หอมก็พาเราหอมไปด้วยถ้าเราอยู่ใกล้กลิ่นที่มันทำให้เราเหม็นเราก็พาเหม็นไปด้วยหลวงพ่อมักจะอุปมาเหมือนกับของเน่าที่ถูกห่อด้วยใบตองอย่างนี้คือไอ้ใบตองมันไม่ได้เน่าแต่พอเป็นห่อของเน่าใบตองก็ส่งกลิ่นเหม็นไปด้วยนั้นเราอยู่ใกล้ชิดคนดีก็พาให้เราดีไปด้วยเรามีศรัทธาต่อผู้ทรงความบริสุทธิ์ก็พาให้เราบริสุทธิ์ไปด้วยนั้นในความงดงามของพระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐที่เรียกว่าทรงความกตัญญูเป็นเลิศก็ทำให้เราทุกคนก็กลายเป็นผู้ที่มีวิสัยแต่ไม่ได้ความกตัญญูรู้คุณไปด้วยเหมือนกันเหตุเพราะว่าอะไรนั้นก็เป็นเพราะว่าเราได้ใกล้ชิดเราได้คุ้นคิดพิจารณาถึงความดีของพระองค์ว่าเป็นแบบเป็นอย่างพระองค์กระทำอย่างไรจึงได้มรรคผลหมายความว่าทรงได้บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแม้พระองค์เองก็ทรงตรัสว่าตถาคต เป็นผู้มากด้วยความกตัญญูกตเวทีอาศัยความกตัญญูนี้แหละ
เป็นเหตุที่ตถาคตได้บรรลุอัปปิเสสสัมมาสัมโพธิญาณต้องตัดอย่างนี้เราก็พิจารณาตามว่าต้องจริงตามที่พระองค์ทรงตรัสเพราะว่าคุณสมบัติของมนุษย์ในสิ่งที่มองแล้วว่าเป็นคนดีก็มีอยู่เรื่องเดียวคือความกตัญญูกตเวทีนอกนั้นจะหาว่าดีเนี่ยมันยากเพราะมันยังอยู่ในสภาพของโลกที่เต็มด้วยความเอาแน่นอนเอานอนไม่ได้เดี๋ยวบุญก็ทำให้เรารู้สึกกลายเป็นคนดีของคนอื่นเดี๋ยวบาปก็ทำให้เรากลายเป็นคนชั่วของคนอื่นเขาเพราะจะว่าเราดีเนี่ยมันยากถ้าเวลาไหนบุญมันเกิดกับเราเขาก็มองเราก็ดีไปหมดขนาดพูดโง่ๆยังดีนะพูดไม่ถูกยังดีเลยทำตัวเร็วๆเขาก็ยังว่าเราดีได้เลยแต่เวลาเราดีแล้วเรามีกรรมความชั่วกำลังให้ผลต่อให้เราทำดีขนาดไหนเขาก็ไม่เห็นเราดีหรอกเขาก็ว่าเราเลววันยังค่ำนั้นการที่จะมองว่าใครเป็นคนดีมันจึงไม่เห็นว่ามันมีอะไรเป็นของแน่นอนมีสิ่งเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความกตัญญูกตเวทีอันนี้แหละดีเป็นเครื่องหมายของคนดีคือใครมีคนนั้นเป็นเครื่องหมายบอกได้ว่าคนนี้ต้องเป็นคนดีแล้วไม่ใช่ดีเพียงแค่เป็นคนดีธรรมดาเป็นคนดีที่สามารถทำให้จิตของคนนั้นถึงความบริสุทธิ์คือถึงอรัตถผลก็ได้ถึงความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ได้ถึงความเป็นองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้คือดีจนถึงที่สุดเลยเพราะว่าเริ่มต้นมันเริ่มที่ดีแล้วนั้นโอกาสที่จะเสื่อมจากความดีมันยากแต่บุญบาปเนี่ยมันเป็นของไม่แน่นอนคือบางคราวเราก็รู้สึกว่าเราได้ทำความดีคนที่เขาเห็นเราในช่วงจังหวะที่กุศลให้ผลเขาก็ว่าเราเป็นคนดีในบางคราวเราก็ตั้งใจทำความดีแต่อกุศลมันให้ผลเขาก็ว่าเราไม่ดีทำไม่ดีคิดไม่ดีพูดก็ไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นแต่นั่นละมันเกิดดับมันเอาของเที่ยงแท้แน่นอนมันจะมาการันตีคนว่าคนนั้นจะต้องดีตลอดกาลตลอดสมัยหรือว่าคนนั้นจะต้องเลวชั่วตลอดกาลตลอดสมัยเนี่ยมันไม่จริงถูกไหมล่ะแม้แต่คนที่ตราหน้าว่าเป็นคนชั่วมากอกตัญญู เขาตราหน้าว่าอย่างนั้นอย่างเช่นพระเทวทัตแต่พระเทวทัตถึงจะตกนรกอเวจีแต่ถ้าขึ้นมาจากนรกในคราวนี้ท่านก็มีโอกาสเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้นั้นความดีความชั่วมันก็เหมือนสิ่งที่ถูกปรุงแต่งไปตามสภาพของจิตเราในตอนเราเป็นมนุษย์จิตเราฉลาดเขาเรียกกุศลใช่ไหมล่ะกุศลท่านแปลว่าฉลาดยามที่จิตมันฉลาดมันก็คิดแต่เรื่องดีเวลาพูดมันก็คิดดีแล้วก็พูดดีตอนทำมันก็คิดดีมันก็เลยทำดีตอนแสดงออกมาในสิ่งที่ดีก็เลยเป็นที่ชอบใจทั้งคนที่เป็นผู้คิดเองก็รู้สึกสบายใจเรื่องที่จะนึกคิดมาก็มีแต่เรื่องนึกคิดที่ดีเรื่องนึกคิดชั่วไม่มีจะทำอะไรก็เต็มด้วยความยินดีมีจิตเมตตามีกรุณาไม่มีจิตโหดเหี้ยมหรือว่าคิดประทุษร้ายใครแต่ยามที่อกุศลกรรมมันให้ผลเนี่ยตอนคิดมันก็คิดไม่ดีนึกคิดมันก็ยังนึกในสิ่งที่เอามาคิดไม่ดีเลยนั้นจะพูดมันก็คงดีไม่ได้ทำก็คงดีไม่ได้ถูกไหมว่าอุปมาเหมือนกับว่าอารมณ์เราเสียซะแล้วอ่ะเวลาจะพูดอะไรมันจะพูดด้วยความนุ่มนวลไพเราะเพราะพริ้งคงเป็นไปไม่ได้มันคงพูดคำที่มันไม่เพราะเสียงมันก็คงจะไม่น่าฟังหรือการกระทำอาจจะแสดงกริยาที่มันไม่เหมาะสมดูน่าเกลียดก็ได้แต่ยามที่อารมณ์มันดีนะอะไรก็ดูดีแววตาก็ดีคำพูดก็ดีกริยาก็ดีมันดูดีไปหมดเพราะว่าอารมณ์ของผู้กระทำเนี่ยมันดี
แต่อารมณ์มันก็เป็นเรื่องที่เอาแน่นอนไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าถ้าบุญมันให้ผลอารมณ์มันก็ดีถ้าชั่วกรรมชั่วมันตามให้ผลมันก็ไม่ดีไม่งงนะแล้วกำลังพูดให้เธอเข้าใจว่าในโลกใบนี้มันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนยึดถือไม่ได้ว่าคนไหนเป็นคนดีแต่สิ่งเดียวที่องค์เสด็จพระชินสีห์ทรงจัดแสดงยืนยันเอาไว้คือว่าคนใดมีความกตัญญูรู้คุณต่อบุคคลผู้ได้กระทำต่อเราแล้วและเราก็คิดที่จะสนองต่อความดีของท่านคือกตเวทีเนี่ยคนนั้นแหละเป็นคนที่ดีและเป็นความดีที่ไม่เสื่อมไม่เสื่อมคลายนะเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นของต้องเรียนต้องสอนแต่มันเป็นของที่มันเกิดขึ้นกับจิตของคนนั้นเองโดยปกติวิสัยคนมีน้อยก็น้อยวันหนึ่งค่ำคนมีมากก็มากไปเรื่อยไปเรื่องของความกตัญญูนะคนไม่มีก็ไม่มีวันมีเลยก็ยากที่จะมีได้เหมือนกันนั้นสิ่งเดียวที่มันแสดงว่าจิตนั้นมีพื้นฐานที่จะเป็นพระอริยะได้หรือไม่ก็ต้องดูว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนที่มีความกตัญญูและกตเวทีหรือเปล่าถ้ามีเหตุทั้งสองประการที่บอกว่าทั้งกตัญญูทั้งกตเวทีด้วยคือทั้งรู้คุณด้วยทั้งตั้งใจจะสนองตอบความดีของผู้ที่มีคุณด้วยนะคนคนนั้นก็ต้องถือว่ามีวิสัยที่จะบรรลุเป็นพระอริยะบุคคลได้ในพระพุทธศาสนายังไงก็เป็นได้มันเป็นของไม่ยากคนเราพอมีความรู้คุณคนนะเสียแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือจะระงับความชั่วเร็วเมื่อเรารู้คุณพ่อเรารู้คุณแม่เราถึงเวลาพ่อแม่จะเดือดร้อนขึ้นมาเรากำลังทำความชั่วเราก็เลิกเพราะเรากลัวว่าพ่อแม่เราจะเสียใจเราก็เลิกถูกไหมล่ะเลิกทำความชั่วได้แต่คนอื่นเนี่ยไม่สามารถจะมาหักทำลายความชั่วในใจของเราได้หรอกนะถ้าคนคนนั้นไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเขามีคุณต่อเราเลยแต่ใครมีคุณขึ้นมาปั๊บเราไม่ประทุษร้ายเขาต่อให้เขาจะเคยประทุษร้ายเราเราก็ไม่คิดประทุษร้ายเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีคุณต่อเรามันห้ามความชั่วได้นั้นคนที่ห้ามความชั่วได้โดยอาศัยความกตัญญูรู้คุณเนี่ยโอกาสที่เขาจะมีปัญญาดีมีความคิดไปในทางที่ดีมีการจึกแต่ตรองห้ามปรามอดทนข่มใจได้ดีก็ต้องมีดีกว่าคนที่มีความกตัญญูน้อยหรือว่าไม่เคยมีความกตัญญูเลยอันนี้ถูกไหมตามเหตุตามผลนะนั้นท่านจึงกล่าวว่าพื้นฐานของจิตมันเริ่มต้นดีเสร็จแล้วเนี่ยคือมันเริ่มต้นด้วยความบริสุทธิ์ดีโอกาสที่จะไปถึงความบริสุทธิ์ที่สุดคือถึงความเป็นพระอรหันต์มันต้องเป็นไปได้นั้นเลือดเนื้อเชื้อไขของพระอริยะที่ทรงจัดว่าความกตัญญูกตเวทีนี่แหละคือเป็นทั้งเลือดเนื้อเป็นเชื้อไขของเหล่าพระอริยะทั้งหลายถ้าไม่มีไม่มีเป็น คือไม่มีโอกาสได้เป็นพระอริยะกันแน่ทีนี้เธอคงเข้าใจว่าในเลือดเนื้อเชื้อไขของพวกเธอเองต้องมีเพราะว่าเราได้คบคนดีมีความศรัทธาต่อผู้ที่มีความดีสูงคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ผู้ทรงความบริสุทธิ์ผุดผ่องถูกไหมล่ะเรามีความศรัทธาเรานำพาในคำสั่งและคำสอนเอามาประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอยิ่งชื่อว่าเรากตัญญูคือเรารู้คุณว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทรงให้ความเมตตาต่อเราให้ความรู้ที่เราเอาจากคนอื่นไม่ได้เป็นความรู้ที่ยกจิตของเราให้พ้นจากความทุกข์ได้แต่ความรู้ของคนอื่นน่ะมันมีแต่ทุกข์มากกว่าเดิมหรือว่าหนักๆคือโง่กว่าเดิมก็ได้แต่ความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ทรงประทานสั่งสอนเราเนี่ยเป็นความรู้ที่ทำให้เรานั้นบรรเทาความทุกข์จนเราหมดจากความทุกข์ได้อันนี้แหละ
ยิ่งกว่าผู้ที่ทำให้เราคลอดเอาเราออกมาจะได้ซ้ำไปถ้าจะกล่าวว่าเช่นนั้นนะคือผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่มีคุณมากจริงเป็นผู้ให้ชีวิตเราก็จริงเป็นผู้ดูแลเรามากก็ใช่แต่ว่าทุกข์ของเราท่านช่วยไม่ได้ทุกข์อันเกิดจากความโง่นะท่านช่วยสอนให้เราพ้นจากความโง่แล้วพ้นจากการความทุกข์อีกยากแต่ท่านก็พยายามนะพยายามที่จะช่วยให้เราหายโง่พยายามทั้งสอนทั้งดุทั้งด่าทั้งว่าทั้งตีทั้งเขี้ยวเข็นทั้งพยายามห้ามปรามใจเราก็ทำหลายกรณีก็เพียงเพื่อให้เรานั้นเป็นคนดีเป็นคนฉลาดแต่ความรู้ของท่านน้อยท่านก็เลยให้เราน้อยแต่ถ้าท่านมีความรู้มากเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านคงให้เราเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าประทานให้เรานั่นแหละแต่ที่ฉันเรากล่าวว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้นั้นมากกว่าที่บุคคลที่เป็นพ่อแม่ให้ตรงที่เป็นความรู้นะเราไม่ได้ว่าอย่างอื่นว่าความรู้เนี่ยเอามาจากผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ทำให้เราหมดทุกข์หรอกเอามาไม่ได้เพราะท่านก็ยังมีทุกข์อยู่เหมือนกันเราพึ่งท่านก็เจ๊งถูกไหมล่ะบางทีถ้าไปเจอพ่อแม่ไม่ฉลาดด้วยก็คงพาเราเจ๊งพาเราไปทำความชั่วไม่ยากเอ้ยไอ้หนูตบมาเลยว่าตีมาเลยว่าเอาไปฆ่าว่าอย่างนี้เป็นต้นเอ้ยไอ้หนูขโมยกันเถอะว่าหากินง่ายหน่อยคือถ้าไปเจอแบบนี้เราไม่เลวก็ต้องเลวถูกไหมเราเหมือนลูกไก่ในกำมือแต่เขาจะบีบเราก็ตายจะคายเราก็รอดแต่ว่าท่านจะสั่งสอนเราอย่างไรเราคงมีโอกาสเป็นไปอย่างที่เขาสอนนะมากไอ้ที่จะไม่เป็นอย่างที่เขาสอนนะมันน้อยนั่นคือเราต้องมีวิสัยของผู้มีบุญมากแต่ว่ามีกรรมจะไปเกิดกับคนที่มีบุญน้อยที่ท่านกล่าวเป็นภาษาสุภาษิตว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะอะไรอภิชาติตบุตรเห็นไหมล่ะบุตรที่มีความดีมากกว่าพ่อกับแม่อย่างนี้อภิชาติตบุตรนะแต่ก็ไม่พูดอะไรให้มันเลยเถิดไปไกลย้อนกลับมาว่าในความดีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนจะเป็นคนดีได้ก็ต้องเป็นคนกตัญญูอันนี้ต้องจริงแน่เราก็ถือเอาอันนี้แหละเป็นข้อปฏิบัติถ้าเรามีการรู้คุณคนได้มากเราก็จะมีจิตที่ปราณีตมากหนึ่งรู้คุณพ่อเรารู้คุณแม่เรารู้คุณครูบาอาจารย์รู้คุณคนที่เขาช่วยเหลือเกื้อกูลเรารู้คุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เราก็รู้ให้หมดเราว่างๆก็นึกถึงว่าเอ๊ะเขาดีมากกับเราไหมเขาทำให้เราเป็นคนดีใช่ไหมเขาช่วยเหลือเราเมื่อยามทุกข์ใช่ไหมยามเราเดือดร้อนเข้ามาช่วยเราโดยไม่หวังผลตอบแทนใช่ไหมเราก็ต้องคิดอย่างนั้นนะถ้าคิดว่าเขาช่วยเราเราต้องช่วยเขาตอบมันต้องดูว่าเขาช่วยเราถ้าเขาหวังผลตอบแทนล่ะแล้วเขาช่วยเราโดยไม่มีจิตบริสุทธิ์ล่ะอย่างนี้เราต้องรู้คุณเขาไหมเราคงต้องรู้คุณชั่วของเขาอะมากกว่ารู้คุณดีอะจริงไหมล่ะเพราะว่าเขาไม่ได้กระทำให้เราด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาหวังผลแต่ถ้าใครก็ทำดีกับเราแล้วเขาไม่ได้หวังผลอะไรจากเราเป็นคนผลตอบแทนเลยเนี่ยอันนี้เขาต้องดีมากเป็นบุคคลที่เราควรที่จะต้องระลึกนึกถึงเขาแล้วก็ตอบแทนคุณของเขาถ้าเรามีโอกาสยามเราปกติแล้วก็นึกว่าคนนั้นเขามีคุณต่อเราเขาตั้งใจดีกับเรานะคนนี้เขามีคุณต่อเราเขาตั้งใจทำดีกับเรานะเขาไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเรานะเขาไม่ได้คิดประทุษร้ายเราแม้สักนิดเลยนะแล้วไม่ว่าเราจะเดือดร้อนอะไรเขาก็ก้าวล่วงเขามาช่วยเราโดยไม่หวังผลตอบแทนเลยนะ
อันนี้เขาเป็นคนดีส่วนนิสัยอย่างอื่นเราต้องวางไว้มันเป็นเรื่องของบุพกรรมบุพกรรมมันทำให้คนดีได้ชั่วได้ดีได้ชั่วได้มันเอาแน่นอนไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่ใช่เป็นบุคคลที่มีคติที่แน่นอนโดยอย่างพ่อแม่เราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะดีได้ชั่วได้เหมือนกันถูกไหมล่ะเพราะคติของเยอะของเขายังไม่แน่นอนแต่เขาเป็นคนที่ดีสำหรับเราคือมีเป็นคนที่มีคุณที่ไม่เคยหวังคิดประทุษร้ายเราเลยสิ่งที่เขาให้เขาก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรจากเราเลยให้เราอย่างเดียวถึงอุปนิสัยของเขาจะไม่ได้ดีไม่เป็นที่พึงพอใจกับแม้แต่คนที่เป็นลูกจะบอกว่าแม่ทำไมเราต้องเป็นแบบนี้พ่อเราทำไมต้องเป็นคนอย่างนี้ไอ้นี่มันเลือกไม่ได้เขาเองถ้าเขาเปลี่ยนได้เขาคงเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนความเป็นไปของเขาก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นหรอกแต่เราว่าตามตรงว่าคนเราเกิดมามีกรรมเป็นของตนพระเจ้าตัดถูกอย่างนี้ถูกไหมล่ะนั้นทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันต้องมีเหตุมันไม่ได้อยู่ๆมันเป็นของมันไปอย่างนั้นเพราะเหตุที่แน่นอนก็คือว่าเกิดมาต้องทุกข์ถ้าเกิดมาแล้วมีความสุขไม่ที่แดนมนุษย์แดนมนุษย์ไม่ใช่แดนที่มีความสุขนี่มันเป็นแดนของความทุกข์ถ้าสุขมันต้องสวรรค์พรหมนิพพานไอ้งั้นสุขแน่ถ้ามนุษย์ไม่จัดว่าเป็นสุขแต่ยังจัดว่าเต็มไปด้วยความทุกข์ตั้งแต่เกิดนั้นกรรมทุกอย่างที่มันจะบันดาลให้เรามีมันก็ต้องบันดาลให้เรามีทุกข์มากกว่าให้เรารู้สึกว่ามีความสุขถูกไหมล่ะไอ้ความสุขเราทำเองเราพยายามฝืนโลกเราพยายามคิดยอมรับโลกนี้เราพยายามที่จะปฏิบัติจิตของเราให้ดีไม่ให้หลงไหลไปตามกระแสของกรรมที่โลกกำลังให้ผลต่อเราเหมือนกับว่าเราต้องฝืนน่ะฝืนชะตาชีวิตฝืนกฎของกรรมฝืนความชั่วที่เราต้องรับผลในสิ่งที่เป็นกรรมที่เราทำมาฝืนอุปนิสัยถ้าถามเธอคงตอบได้ว่านิสัยเธอก็ไม่ชอบถูกไหมล่ะเธอไม่ได้ชอบนิสัยของเธอทั้งหมดที่ชอบก็มีที่น่าเกลียดก็มากจริงไหมล่ะแล้วมันเป็นของเธอทำไมเธอไม่ห้ามตัวเธอซะล่ะถ้ามันเป็นของเธอจริงอ่ะเธอก็ต้องบังคับได้ฝืนได้เอาแต่ดีสิเอาเร็วๆเอาไว้ทำไมล่ะเอามันเป็นเสี้ยนหนามให้คนเขาด่าเราทำไมอ่ะใช่ไหมถ้าเรานิสัยดีนะคนทุกคนก็ต้องรักเราทุกคนแหละไม่มีใครเกลียดเราหรอกแต่นิสัยเรามันก็มีในสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่ดีเขาก็เกลียดเราไม่ชอบเราก็มีเยอะไปไอ้ที่ดีมันมีน้อยมันมีตรงที่ว่าหากเราเป็นคนรู้คุณคนที่เขาสงเคราะห์เราเขาก็รู้ว่าไอ้เนี่ยมันคนกตัญญูว่ามันเป็นคนดีเขาพูดอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่รู้จักคุณคนเลยเขาไอ้เนี่ยมันเลวอกตัญญูเขาว่าอย่างนั้นแต่เขาไม่ได้ว่านิสัยมันเลวเขาว่ามันไม่รู้คุณเลวอ๋อไอ้นี่มันรู้คุณมันเป็นคนดีนั้นอุปนิสัยมันเป็นเรื่องของบุพกรรมชาตินี้อย่างหนึ่งชาติหน้าอย่างหนึ่งชาติโน้นอย่างหนึ่งมันไม่ได้เป็นเหมือนกันทุกชาติหรอกนะแต่ในเนื้อแท้ของจิตถ้ามันตรงเลือดเนื้อเชื้อไขของความกตัญญูมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นทุกชาติการที่เราฝึกสติให้มีกำลังสติมากขึ้นมันทำให้เรารู้เท่าทันในปัจจุบันอารมณ์ที่มันชั่วคือปัจจุบันที่อุปนิสัยชั่วมันเกิดหรือความคิดชั่วมันเกิดความจำชั่วมันเกิดเราก็มีสติยับยั้งไอ้นี่เราต้องฝึกถูกไหมล่ะเราต้องฝึกเองเราฝึกมากเท่าไหร่เราก็ยับยั้งไอ้สิ่งที่เป็นบุพกรรมความชั่วที่ตามให้ผลให้เรามีทุกข์ได้จากการคิดชั่วถ้าเราไม่คิดชั่วอย่างเดียวไม่แสดงความชั่วอย่างเดียวเราสบายเราไม่เดือดร้อนแต่นี่มันหลุดเผลอทำได้บางครั้งก็เป็นเรื่องที่เราขาดสติก็มีเจตนาชั่วบางครั้งเรามีสติเราก็เหมือนครั้งเผลอเราไม่ตั้งใจเราก็ว่าเราชั่วบางครั้งเรามีสติมากก็ยั้งทันเราก็ไม่ชั่ว
นั้นเราก็ต้องแบ่งว่าอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นฝั่งของขนคือบุพกรรมยังไงเราก็ต้องทุกข์ทุกข์เพราะนิสัยเราเองทุกข์เพราะว่าความคิดเราเองทุกข์เพราะว่าความจำเราเองทุกข์เพราะว่าอารมณ์เราไม่ดีเองทุกข์เพราะรูปไม่ดีทุกข์เพราะสิ่งที่รับรู้ไม่ดีมันเป็นทุกข์ได้ทั้งหมดที่มาจากขันธ์ 5นั้นขึ้นชื่อว่าขันธ์ 5จึงเป็นตัวก่อให้เกิดความทุกข์แท้แต่เราไม่ใช่ขันธ์ 5นี่เราคือจิตจิตมันยังฝึกให้มีสติสัมปชัญญะย้ำได้ข่มได้ระงับได้ถูกไหมเราไม่แสดงตามในสิ่งที่กรรมกำลังให้เกิดก็ได้เช่นว่ามันจะทำให้เราโกรธเราอาจจะโกรธแต่เราก็ไม่แสดงความประทุษร้ายเขาในขณะที่เราโกรธก็ได้เพราะเรายั้งได้ไงแต่ถ้าบุพกรรมมันทำให้เราต้องโกรธแล้วคิดต้องตีมันนะฆ่ามันนะทำร้ายมันนะถ้าเราไม่ยั้งความโกรธเราก็ต้องทำไปตามนั้นถูกไหมล่ะนั่นไอ้การยับยั้งเนี่ยมันอยู่ที่เราไม่อยู่ที่กรรมอยู่ที่ใครฝึกได้มากใครควบคุมมาได้ดีใครตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในมุนีคือไม่ประมาทในสิ่งที่ตัวเองรู้ดีแล้วก็ทรงความรู้อย่างนั้นต่อเนื่องเราก็จะมีโอกาสยับยั้งชั่งในใจของเราในตั้งแต่คิดก็ยั้งพอมันจะเผลอพูดก็ยั้งเผลอจะทำเราก็ยั้งมันก็เป็นการสำรวมในอินทรีย์สังวรได้แต่ถ้าเราไม่ฝึกจิตเราเลยปล่อยไปตามแรงของกรรมเราก็ชั่วง่ายถ้าชาตินี้เธอไม่มาฝึกจิตเลยเธอคิดว่าตัวของเธอจะเป็นแบบไหนลองนึกภาพดูสิเธอจะเป็นยังไงอาจจะเข้าคุกเข้าตารางหรือไม่งั้นก็คงจะตายห่าไปนานแล้วก็ได้ถูกไหมล่ะนั้นความชั่วเราทำง่ายเพราะว่าบุพกรรมเก่าที่ทำร้ายคนอื่นเรามีเยอะเขาต้องบันดาลให้เรานั้นจะทำสิ่งที่เลวเพื่อให้เรารับผลความชั่วในสิ่งที่จะต้องเกิดกับตัวเราคือถ้าเราดีเราก็ไม่รับผลความชั่วเราไม่ต้องเจ็บไม่ต้องกลัวใครเขาด่าใครจะด่าคนที่ดีใครจะเอาไม้มาตีคนดีใครจะมาประทุษร้ายเราใครจะมายื้อแย่งทรัพย์สมบัติของเราเป็นไปได้ยังไงแต่ถ้าเราชั่วมาก่อนเขาเอาแน่เขาต้องเอาให้เราเนี่ยเจ็บมันอย่างที่เขาเจ็บทุกข์มันอย่างที่เขาทุกข์อย่างนี้คือก็ต้องทำให้เราโง่ถ้าเราเป็นคนฉลาดเขาเอาเราไม่ได้เหมือนยามที่เธอกำลังจะดีเนี่ยคือพยายามที่จะฉลาดเขาก็พยายามทำให้เธอโง่เช่นติตำหนิติเตียนพระพุทธเจ้าบ้างตำหนิติเตียนพระธรรมคำสั่งสอนบ้างตำหนิติเตียนพระอริยสงฆ์บ้างอย่างนี้ก็มีในใจเธอบางทีก็ทำให้เธอโง่หลงไหลใฝ่ฝันไปในเรื่องไม่เป็นเรื่องจะไปวัดเขาก็ไปนู่นเออดีว่าเราก็เผลอไปนู่นซะไม่ไปวัดยกตัวอย่างว่าอย่างนี้นั้นโอกาสเราจะดีมันมีแต่ว่าอกุศลกรรมก็จะดึงให้เรานั้นไม่มีโอกาสจะดีบุญบาปมันจึงแข่งกันแบบนี้นั้นการฝึกจิตมันจึงเป็นของไม่ง่ายเราไม่ได้เดินไปง่ายๆถูกไหมล่ะมันมีอุปสรรคที่เขาเรียกว่ากำลังของแรงกรรมที่เป็นความชั่วมันคอยดึงเรากลับเราจะเดินมันก็กันเราบ้างผลักเราออกจากเส้นทางที่ดีบ้างอย่างนี้มีเยอะแยะไปพอจะดีก็กรรมเก่ามาทำให้เผลอคิดเผลอพูดเผลอทำแล้วก็สะสมความชั่วจนหลุดออกมาจากความดีหรืออย่างพระเทวทัตก็เห็นชัดเป็นอย่างนั้นแหละลูกน้องพระเทวทัตเรียนแบบพระเทวทัตก็เยอะแยะไปนั่นก็เพราะเขาทำกรรมชั่วเขามามากถึงเวลาจะดีเขาก็ไม่ยอมให้ดีง่ายๆอย่างคนก็จองล้างจองผ่านถ้าเป็นเธอจองล้างจองผ่านเขาเกลียดโกรธเขามากๆเธอจะหวังให้เขาสุขสบายเป็นไปได้ยังไงเธอก็ต้องหมายเขาแย่ใช่ไหมล่ะแย่ให้มากๆให้มันทรมานมากๆให้มันเจ็บมากๆมันทุกข์มากๆเราก็ต้องทำแบบนั้นแหละ
ถ้าเราเป็นเจ้ากรรมนายเวรข้อนี้ฉันใดนั้นการคิดอะไรก็ลองคิดให้มันเยอะๆมองให้มันละเอียดรอบคอบเราถึงปรงใจไปว่าอ๋อกรรมมันก็คือกรรมที่เราหนีไม่ได้แต่สติสัมปชัญญะเป็นสิ่งที่เราฝึกได้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรรมจิตมันเป็นของเราเราฝึกได้แต่เราฝึกให้กรรมมันไม่เกิดไม่ได้เราจะบังคับให้กรรมดีอย่างเดียวกรรมชั่วไม่มีไม่ได้นี่มันแดนมนุษย์โลกมนุษย์นะมันมีของคู่กันแบบนี้นั้นเราก็ต้องระมัดระวังว่ายามที่เราจะดีมันก็คือเราต้องฝึกสติเราให้ดีอย่าไปพังเผลออย่าไปคิดว่าเราดีแล้วพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสเตือนเราทุกคนว่าจงเพ่งโทษโจทย์ความผิดหรือความชั่วของเราไว้เสมอว่าเรายังไม่ใช่คนดีนะเราจะได้คอยคิดคอยระวังคอยตักเตือนตัวเราให้มากถ้าเราปล่อยปะละเลยในการไม่ยับยั้งไม่คิดถึงสิ่งที่ระมัดระวังจิตของเราไว้เสมอเราเองเนี่ยปล่อยไปมากๆเข้าเดี๋ยวเราก็ชั่วไม่จะตั้งใจชั่วนะแต่กรรมเก่ามันจะทำให้เธอชั่วนั่นก็มีส่วนตัวของเธอเองที่จะต้องชั่วตามที่ทำให้เธอชั่วก็เพราะว่าเธอไม่มีสติยับยั้งความรู้น้อยปัญญาน้อยมีการยับยั้งชั่งใจในสิ่งที่จะเกิดขึ้นน้อยเธอก็ต้องพ่ายแพ้ในแรงอกุศลกรรมไปนั่นมันต้องแยกว่าระหว่างที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เราต้องต่อสู้กับสิ่งที่มีความกำลังมากก็คือวิบากอันเป็นกรรมชั่วแต่ในอดีตมีอยู่เยอะบุญมันจำเป็นที่เราจะต้องพยายามที่ใส่เข้าไปในใจของเราตลอดทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเพื่อไม่เปิดช่องให้เรานั้นขาดสติถ้าขาดสติคือการนึกถึงสิ่งที่ควรยับยั้งใจเราจะยั้งไม่ได้ยามที่จิตมันคิดชั่วเราจะยั้งไม่ได้เมื่อพยายามนึกถึงสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์อันมีว่าสัญญาเป็นต้นมันจะยับยั้งไม่ได้หาร่างกายมารวนและทำให้อารมณ์เราเสียเราก็ยั้งความคิดชั่วไม่ได้การบีบคั้นจากแรงกรรมที่มันอาศัยขันห้าอันมีรูปเป็นต้นเราจะต่อสู้มันไหวอย่างไรหากว่าเราไม่ฝึกจิตของเราให้มีสติสัมปชัญญะดีพอนั้นท่านจะกล่าวไว้ทำไมว่าเมื่อเธอทำสมาธิจิตทรงอยู่ในขั้นปฐมฌานโอกาสที่เธอจะทรงศีลบริสุทธิ์เธอมีโอกาสที่เธอจะเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นคือพระโสดาบันพระสกิทาคามีเธอมีได้แต่เธอจะมีกำลังใจถึงขั้นพระอนาคามีคงยากเพราะว่าสติของเธอมันยังไม่พอที่จะยับยั้งห้ามปรามความคิดชั่วอันมาจากโทสะอันมาจากกามราคะซึ่งมีกำลังสูงกว่าถูกไหมนั้นกำลังของบาปมันมีกำลังแตกต่างกันไปหยาบกลางแล้วก็ละเอียดจนหนักมากถ้าสมาธิน้อยเธอสู้ไม่ไหวถ้ามันหนักน้อยสมาธิของเธอพอไหวมันก็ยับยั้งทันนี่เข้าใจไหมนั้นเธอต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเรากำลังต่อสู้กับกรรมของเราไม่ได้ไปต่อสู้กับกรรมของใครเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมมาตั้งแต่กำเนิดที่เกิดมามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมที่จะต้องรอให้เราต้องรับผลจนกว่าเราจะตายนั้นบุพกรรมที่มีแต่ในอดีตทั้งดีและชั่วมันตามให้ผลเราตลอดทุกลมหายใจเข้าออกเราต่างหากเราต้องเป็นผู้ระวังผลคือวิบากอย่าให้เราเสียท่าวิบากเหมือนเขาจดจ้องที่จะทำร้ายเราเราก็ต้องอย่าเผลอตามเขานะอย่าเผลอคิดอย่างเขาให้เราคิดนะอย่าเผลอนึกแล้วคิดตามที่เขาทำให้เรานึกขึ้นมาได้นะต้องพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังสิ่งเหล่านี้มันเป็นทุกขังสิ่งเหล่านั้นมันไม่เป็นตัวเราเป็นของเราเป็นของใครเรามันไม่มีอะไรเลยมันเป็นอนัตตามันก็ต้องคอยยับยั้งคิดยับยั้ง
คอยเตือนใจเราทุกครั้งที่มันเกิดความคิดไม่ดีขึ้นมาอ๋อไอ้นี่มันทำให้เราเป็นทุกข์ว่ะไอ้นี่มันคงเป็นผลความชั่วแต่ในอดีตของเราคงทำมาว่ามันก็ยั้งใจเราได้พอยั้งใจปั๊บมันก็ข่มใจเราอยู่ถ้าปัญญาเรายังไม่พอมันก็ข่มไว้เหมือนเรากดคอเสือเอาไว้นั่นแหละอย่าให้มันออกไปกัดใครหรือประทุษร้ายหวนกลับกัดเราผู้เป็นเจ้าของเราก็ต้องกดมันไว้ก่อนถูกไหมล่ะจนฝ่าเราค่อยๆตัดแข้งตัดขามันไปมันด้วนแล้วก็ง่ายทีนี้มันวิ่งหนีมาได้หรอกตบกระบาลมันทีเดียวมันก็หงอแล้วอ่ะจริงไหมล่ะต่อให้มันมีเขี้ยวก็กัดเราไม่ได้เพราะว่าตีนมันไม่มีแล้วเราค่อยๆเลาะค่อยๆตัดความชั่วในใจของเราทีละเล็กทีละน้อยก็อาศัยทานอาศัยศีลอาศัยเจริญภาวนาอาศัยกำลังที่เป็นพรหมวิหาร4เป็นเครื่องรักษาใจเราตลอดเวลามันทำให้สติของเรามันเผลอยากแต่ถ้าเราขาดเมตตาในคราวใดสติเผลอแล้วตอนนี้เสร็จเสียท่าพอแล้วนั้นโอกาสเผลอมันมีสูงเพราะว่าทุกคนมีขันธ์ 5มันเผลอได้ทุกคนแม้แต่พระอรหันต์ก็เผลอได้จะไม่เผลออยู่เรื่องเดียวคือความเข้าใจในขันธ์ 5ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่เรื่องของกรรมมันมีโอกาสเผลอได้ไม่เผลออยู่องค์เดียวคือพระพุทธเจ้าขึ้นชื่อว่าขันธ์ 5ครองในความเป็นพระพุทธเจ้าขันธ์ 5ไม่มีโอกาสเลยที่จะประทุษร้ายให้พระองค์นั้นทั้งเผลอหลงลืมสติเลยแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวแต่ในพระขีณาสพขันธ์ 5ก็ยังทำให้พระขีณาสพทั้งเผลอได้แต่พระขีณาสพก็ไม่ทุกข์จากสิ่งที่ท่านพังเผลนี่เพราะว่าสิ่งที่ท่านไม่เผลเลยคือท่านเข้าใจว่าไม่มีอะไรเป็นของท่านท่านไม่มีอะไรเป็นตัวตนแบบนี้อันนั้นไม่เผลแน่นั้นจะเกิดอะไรขึ้นท่านก็ปล่อยและปล่อยไปตามวิบากนั้นดีก็รับชั่วก็รับแล้วก็ไม่ได้มีการพังเผลอสตินั้นต่อให้มันมีกรรมที่เป็นความชั่วจะทำให้ท่านเผลอคิดเผลอพูดเผลอทำอะไรก็ตามแต่ผลนั้นก็ไม่ทำให้ท่านต้องหวั่นไหวเพราะว่าสติสัมปชัญญะมันสมบูรณ์ความจริงมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นเราไม่มีอะไรเป็นเขาไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นโดยจริงสติแบบนี้มันไม่เสื่อมมันไม่หายมันเป็นปกติวิสัยคือมันสมบูรณ์แบบความทุกข์อันเกิดจากสิ่งที่กรรมจะทำให้ท่านเป็นทุกข์ใจของท่านก็เลยไม่เกาะทุกข์อันที่เกิดจากกรรมแต่ว่าหนีผลของกรรมไม่ได้โดยเฉพาะกรรมทางใจนะกรรมทางวาจาแต่กรรมทางกายเนี่ยพระพุทธเจ้าก็หนีไม่ได้แต่กรรมที่จะบันดาลใหท่านคิดในสิ่งที่ไม่ดีแม้เสื่อิทไม่มีในพระพุทธเจ้าแต่ในพระขีณาสพมีงงดิงงยังไม่เป็นอรหันต์ต้องงงไว้ก่อนเขียนบอกไม่งงนี่ต้องอรหันต์แล้วเอาละเอาไว้เจอถึงอรหันต์แล้วเจอคงหายงงเองอะที่ยกตัวอย่างอย่างนี้ก็เพื่อให้เปรียบให้ทราบว่าสิ่งสำคัญมันอยู่ที่สติเราต้องฝึกแต่เราหนีกรรมไม่ได้ไม่ว่าใครก็ตามมันเข้าถึงใจได้ทำให้ใจคิดชั่วได้ทำให้ใจนึกถึงสิ่งที่เป็นความชั่วได้ทำให้ใจรับรู้เรื่องที่ทำให้ตัวเราทุกข์ได้จากผลอะไรก็ได้เช่นมาจากทิพย์ความเป็นชิปของจิตก็ได้มาจากญาณก็ได้มาจากภาพเป็นภาพนิมิตก็ได้คำว่ารับรู้เนี่ยเหมือนว่ารับรู้ทางตาก็ได้รับรู้ทางหูเราก็ได้รับรู้ทางจมูกก็ได้ทางปากก็ได้ทางกายก็ได้รับรู้ทางใจก็ได้ที่เรียกว่าทิพย์คูญาณก็ได้นั้นการรับรู้ของมันสามารถที่จะดึงเอาวิบากอันเป็นกรรมชั่วมาส่งผลให้เราผู้รับรู้เป็นทุกข์ได้ทุกขณะ
ตามองปั๊บแล้วรู้สึกถึงความไม่ชอบทุกไหมทุกหูได้ยินเสียงปั๊บรู้สึกไม่ชอบใจทุกไหมทุกไม่ว่าเรื่องอะไรที่มันปรากฏมากระทบในวิญญาณอันมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นต้นก็นำมาซึ่งเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์ทั้งสิ้นนั้นไอ้ทุกข์เหล่านี้เลี่ยงไม่ได้ยังไงก็เกิดเกิดจากรูปก็เกิดเกิดจากเวทนาอารมณ์ก็เกิดเกิดจากความจำคือสัญญาก็เกิดเกิดจากความคิดคือปรุงแต่งสังขารก็เกิดเกิดจากวิญญาณคือการรับรู้ก็เกิดมันเกิดต้อง5ประตูเนี่ยเธอจะรับไหวไหมอันนั้นไม่เข้าอันนี้เข้าอันนี้ไม่เข้าอันนู้นเข้ามันมีต้อง5ช่องเธอจะรับไหวไหม5ช่องใหญ่นะ6ช่องน้อยอ่ะตัวใหญ่ๆนะให้ก็ไป5ประตูแล้วนะในแต่ละช่องของประตูยังมีช่องเล็กช่องน้อยอีก6ช่องน่ะแล้วเธอจะรับมันไหวมั้ยล่ะสติเธอสติธรรมดาก็เจ๊งแล้วจริงมั้ยมันต้องมีสติมากและสติต้องเป็นสัมมาสติซะด้วยเป็นวิชชาสติก็ไม่ได้นะคือนึกถึงเรื่องไม่ดีเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้นะแต่ต้องนึกถึงความจริงอย่างเดียวมันจะช่วยเธอได้ความจริงอ๋อมันเป็นอย่างนี้ไม่เที่ยงอ๋อความจริงมันทำให้เราไปยึดถือมันทุกข์นะยึดความไม่เที่ยงในทุกข์ความจริงมันไม่มีอะไรเลยเป็นเราเป็นเขานะมันเป็นอนัตตามันตายหมดพังหมดอย่างนี้มันทำให้เราอ๋อมันยังสบายใจบ้างยั้งได้คือมีสติยั้งได้สติแค่นี้มันก็ยังไม่ทำให้เราพ้นทุกข์ได้ทุกอย่างหรอกมันยังไม่พอต้องฝึกอีกเมื่อข้าเรามีสมาธิดีกว่านี้มีความละเอียดปราณีตในพรหมวิหาร4ดีกว่านี้มีความกตัญญูกตเวทีดีกว่านี้มีการเข้าถึงในศีลบารมีดีกว่านี้คือทุกอย่างที่เป็นกำลังใจให้เต็มในบารมีทั้ง10ต้องดีกว่าที่เป็นอยู่กว่านี้เยอะสติของเธอถึงจะดีรู้เท่าทันในปัจจุบันอารมณ์ยั้งในสิ่งที่เป็นโทษที่เกิดกับใจของเธออันมาจากผลของวิบากคือกรรมเป็นตัวแสดงกรรมนั้นเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะยังมีตัณหานะยังมีอุปาทานนะยังมีกิเลสคือไฟอันเกิดจากราคะโทสะและโมหะตู้ไหวมั้ยไม่ไหวก็ต้องตายอะไรอย่างนี้2 อย่างนั่นแหละมันไม่ใช่แค่อกุศลกรรมอย่างเดียวนะอกุศลกรรมยังเข้าตั้ง5ช่องใน5ช่องยังย่อยไปช่องละ6รูนั่นอกุศลกรรมอย่างเดียวนะยังมีตัณหาคือความทะเยอทะยานของเราอีกที่ยังยึดว่าเป็นเราเป็นของเราอีกมันยังโง่อีกอุปทานอีกยึดอีกไอ้นั่นดีไอ้นี่ชอบไอ้นั่นถูกไอ้นี่ควรเอาอีกไหนจะกิเลสคือจิตเมื่อมันมีความสมองคือเกิดไฟขึ้นมาในใจเราไฟความโลภอยากได้ไฟความโกรธไฟจากความหลงเธอต้องใช้อะไรสู้เขาศัตรูของเธอบานไม่หุบเลยนะบานเต็มไปทั่วอย่างเนี้ยเธอจะเอายังไงปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดตูดปิดก้นปิดอสวาลทั้งก้าวปิดหมดก็เจ๊งปิดใจไม่ได้อย่างเดียวเจ๊งถูกไหมล่ะเขาจึงค่อยๆทำหนึ่งพยายามฝึกให้เรามีสติอยู่กับอนุสติอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นมีพุทธานุสติมีอนาปานุสติมีมรณานุสติมีศีลานุสติจาคานุสติมีให้มีสักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีหลายๆอย่างก็ได้ทำให้มันเป็นสติของเราให้มากขึ้นมากขึ้นทวีความเข้มข้นในสติให้มากขึ้นเราถึงค่อยๆรู้เท่าทันจนเราทรงฌานได้คือจิตมาเริ่มชินและได้ดีแล้วจนจิตของเราแก่กล้าสามารถระงับในโลกธรรม8ประการได้โดยไม่หวั่นไหวนี่สมาธินะสมาธิไประงับหรือยั้งโลกธรรม8ประการที่เกิดขึ้นต่อเราในปัจจุบันอารมณ์ได้และไม่หวั่นไหวนั่นคือทรงฌาน4ถ้าจิตของเธอระงับแปดโลกธรรม8ประการได้แล้วไม่หวั่นไหวเธอจะเป็นผู้ทรงฌาน4แล้วก็พิจารณาละ
สิ่งที่ทำให้เธอเป็นทุกข์ในใจในสิ่งที่มีความละเอียดปราณีตได้ง่ายละโทสะง่ายละโมหะง่ายนั้นขั้นตอนในการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้มีอยู่เป็นลำดับลำดาอย่างนี้เราจึงถือว่ามรรคคือปฏิปทาในการปฏิบัติจำเป็นที่เธอจะต้องใฝ่รู้แล้วก็ปฏิบัติอย่าละวางอย่าไปประมาทในสิ่งที่เธอรู้ว่าทานจำเป็นต้องทำศีลจำเป็นต้องรักษาภาวนาจำเป็นต้องดำเนินอยู่อย่างนี้มิฉะนั้นสติของเธอมันจะด้อยพอสติของเธอได้เธอลองมองดูว่าศัตรูของเธอมันเพียบเลยมันจะพร้อมที่จะทำย่ำยีให้เธอเป็นทุกข์ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเธอจะสู้มันได้ยังไงถ้าเธอมัวแต่ทำความชั่วเธอจะสู้มันไหวหรือเธอมัวแต่คิดเรื่องนั้นมัวแต่กังวลเรื่องนี้แล้วเธอไม่คิดว่ากูจะตายเดี๋ยวนี้จะไหวไหมจะว่าง่ายก็ง่ายตรงที่เราเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเราว่าง่ายเรามีพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ที่เราก็ได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์เราก็ว่าง่ายเรายังมีเนื้อนาบุญที่เป็นพระอริยสงฆ์ไว้เป็นที่ทำบุญให้ใจของเราสบายเราก็ว่าง่ายแต่ว่าง่ายขนาดนี้แล้วจุดปะเอาไว้ละฐานะที่เธอคงเข้าใจดีว่าเราง่ายขนาดนี้แล้วเราจังจุดอีกอะก็ต้องคิดว่านี่เราประมาทมากไหมประมาทในมุนีนะมุนีเขาแปลว่ารู้ดีคือเรารู้แล้วว่าเนี่ยดีไอ้นี่ก็ดีไอ้นี่ก็ดีมันดีต้องเยอะแยะทำไมเธอจึงไม่รู้ครูบาอาจารย์สอนโอ้ทุกอย่างหลวงพ่อสอนนะไม่มีอะไรท่านไม่พูดไม่อธิบายให้เราฟังอย่างแจ่มแจ้งเธอยังจัดว่ารู้ดีแต่เราประมาทในสิ่งที่เรารู้ดีเราก็เลยเอาแต่รู้ไม่ดีมาใช้ไอ้ไม่ดีรู้นักถ้าพูดอย่างนั้นว่าไอ้โง่ๆรู้ดีนักไอ้เรื่องดีๆฉลาดแล้วไม่ค่อยเอามารู้หรอกนะเก็บเข้ากระเป๋าไว้บนหิ้งเห็นไหมล่ะเอาไว้ชื่อสูงๆนานๆก็ไหว้บูชาทีนึงแต่ความรู้ไม่ดีก็มาใช้เป็นอาจินเป็นปกตินะอย่างนี้เธอจะสู้เขาไหวหรือกิเลสตัณหาอุปทานอกุศลกรรมนั่นก็ยกแล้วนะไหนจะมาจากขันห้าอีก5ตัวนี่นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใน5ตัวยังแยกไป6รูอีก6ช่องอีกตาหูจมูกลิ้นกายใจตายสถานเดียวตายสถานเดียวไอ้ที่พูดให้มากๆก็เพราะว่าจะได้แจ้งให้ฟังว่ามันมีสองฝั่งฝั่งหนึ่งคือฝั่งที่เราบังคับไม่ได้เราต้องยอมรับนับถือกฎของกรรมกฎของขันธ์ห้ากฎของความเป็นผู้ที่ยังโง่อยู่คือยังรู้ไม่ครบมันอีกฝั่งหนึ่งเต็มๆแต่เราคือจิตหรือผู้รู้เนี่ยมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งเต็มๆถ้าเขามาถึงเราได้เราก็พ่ายแพ้หมายความว่าเราแพ้ต่อวิบากกรรมเราพ่ายแพ้ต่อกิเลสตัณหาอุปทานอกุศลกรรมเราแพ้เราไม่ชนะแต่ถ้าฝั่งนี้คือฝั่งรู้คือผู้รู้อย่างเราเนี่ยรู้มากคือมีความเข้าใจความจริงมากจิตของเรามีความแก่กล้าในสมาธิมากมันก็ต้านไหวพอไอ้นี่มันจะมาปั๊บมันก็กระเด้งกลับคือมันไม่ซึมเข้าไปถึงเนื้อใจเราได้แล้วไม่อย่างที่หลวงพ่อท่านเคยพูดตอนท่านจบกิจใหม่ๆว่าทำไมจิตก็เหมือนเดิมก็ยังมีอารมณ์อย่างนั้นจะมีความคิดอย่างนี้พระเจ้าทรงตรัสก็เหมือนเอาโคลนไปทาผิวเราเนี่ยมันไม่ซึมเข้าไปในเนื้อผิวฉันใดนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นสภาพปกติของจิตที่ยังมีขันธ์ห้ามันต้องมีทั้งวิบากมันต้องมีทั้งกิเลสตัณหาอุปทานและอกุศลกรรมมันยังมีอยู่ครบถ้วนมันไม่ใช่วันหายตัดขาดหรือขาดหายไปไม่ใช่อย่างนั้นนะ
มันยังอยู่ของมันอีกฝั่งหนึ่งเต็มอัตราแต่ฝั่งที่เป็นจิตเนี่ยมีความรู้ครบเต็มอัตราเหมือนกันแล้วจิตมีกำลังฌานฌานสี่เต็มอัตราเหมือนกันมันต้องรับไหวไงฝั่งนี้กระทบมาปั๊บมันก็กระเด้งกลับหล่นแปะกระทบปั๊บหล่นแปะถ้าฝั่งนี้อ่อนแอกระทบปุ๊บเราพังจิตพังพ่ายแพ้เป็นธาตุเขาธาตุกิเลสตัณหามันไปก็สู้ไม่ไหวกลายว่าเราต้องกลายเป็นคนชั่วซ้ำเติมพูดก็ต้องพูดชั่วคิดก็คิดชั่วอีกเอาเรื่องเอาราวจากความชั่วมาดำเนินชีวิตในปัจจุบันอารมณ์ต่อไปนั้นเรื่องแบบนี้เธอก็ต้องเข้าใจในความเป็นจริงให้กระจ่างว่าอะไรคือเราอะไรมันไม่ใช่ของเราไอ้ที่ไม่ใช่ของเรามันเป็นกฎของมันแบบนี้เราฝืนไม่ได้บังคับไม่ได้เราไปทำอะไรมันไม่ได้ทำได้ทางเดียวก็ทำฝั่งเราคือฝั่งของจิตเนี่ยทำไปเถอะทำให้มันแก่กล้าทำให้มันเข้มแข็งอย่าไปประมาทอย่าปล่อยให้จิตของเราล่องลอยไปตามลมตามแรงไปธรรมดาสนุกสนานเลื่อยเฟื่อยไปตามที่มันอยากเป็นเราต้องรู้จักยั้งบ้างรู้จักเตือนเขาบ้างสอนเขาบ้างรู้จักที่จะข่มใจให้เขาอยู่ในอำนาจสมาธิที่เราบังคับให้เขาอยู่ได้บ้างมันเป็นสิ่งเดียวนะที่เราทำได้คือบังคับได้ยังเป็นดังใจที่เราปรารถนาได้คือจิตของเราแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยขึ้นชื่อว่าขันธ์ห้าเรื่องนานาประการที่กล่าวมาเป็นกฎของมันของโลกก็ตามเรายุ่งไม่ได้นั้นคำว่ากฎของธรรมดาถ้าเราแจกแจงมันไม่ละเอียดไม่ทั้งหมดเราก็จะเหมาเอาว่ามันเป็นเราอย่างนี้แต่ถ้าเราแยกมันออกไปเสียว่าโอ้ยนี่ฝั่งนี้นี่เป็นกฎธรรมดานี่เป็นกฎธรรมดาเป็นอย่างนี้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 เราเป็นได้เท่านี้เราจึงต้องทำอะไรกับเราให้มากเพื่อไม่ให้สิ่งไอ้กินธรรมดาเนี่ยมาถึงเราแล้วเนี่ยมันซึมเข้าไปถึงเราอย่าให้มันผ่านเข้าไปเนื้อใจเรานะมันกระทบไม่ว่ามันต้องกระทบแน่เพราะนั่นเป็นกฎธรรมดาเราอยู่กับมันนี่เราต้องกระทบแน่เหมือนจะอยู่บ้านเธอจะหนีผัวหนีเมียหนีลูกหนีคนเหล่านี้ไปได้ยังไงเขาไม่ดีเธอก็แย่อยู่วันยังค่ำเพราะว่าเขาอยู่กับบ้านเขาต้องมาที่บ้านเขานอนกินอยู่ที่บ้านเราอยู่ที่บ้านเสร็จเขาใช่ไหมอุปมาว่าเป็นอย่างนี้นั่นไอ้ขึ้นเชื่อว่าขันห้ามันอยู่กับเราเราหนีมันไม่ได้ตอนนี้ยังไงมันก็ต้องกระทบเราทุกวันทุกคืนทุกวันทุกคืนแทบจะเรียกว่าทุกขณะลมหายใจเข้าออกก็ใช่ถ้าเราคือจิตนะเราต้องสร้างมันให้เป็นของเข้มแข็งมันซึมไม่ได้เราไม่รู้ว่าไม่เปิดช่องให้เข้ามันเลยให้มันกระเด้งกลับไปกระเด้งออกไปรู้ว่าทุกข์แต่ไม่เกาะทุกข์รู้ว่าเจ็บไม่สนใจมันรู้ว่าไม่ดีไม่คิดตามมันไม่มีอะไรต้องตามมันเลยครับว่ามันก็มาเราก็เราขาดกันไปเขาเรียกว่าขาดเด็ดเป็นซูโมเฉดมันขาดแบบนี้มันไม่ได้ขาดเพราะมันไม่มีเลยมันหายไปเลยหมดเลยมันจะไม่กระทบเราอีกเลยไอ้นั่นไม่จริงอันคือรู้ไม่จริงรู้จริงมันต้องมีครบถ้วนสมบูรณ์แบบของมันอย่างนั้นเราต่างหากล่ะเรามีความรู้ครบแล้วหรือจิตของเรามันทรงฌานสมาบัติเข้มแข็งแก่กล้าดีแล้วหรือเอาแค่ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมน่ะมีแล้วหรือนี่ก็พื้นๆนะแค่ไม่หวั่นไหวโลกธรรมเนี่ยแค่แสดงว่าเราในทรงฌานนะแค่นั้นเองยังไม่ได้ทรงปัญญานะตรงแค่ฌานสมาบัติธรรมดาธรรมดาเท่านั้นนะเห็นนะจิตของเธอเลยนิดเดียวเหงื่อออกปาดเหงื่อเลยทำไมจิตกูนิดเดียวกระจายลอยอย่าใจมันจ่องเหลือเกินนะสู้ไม่ไหวอย่าเก่งแล้วก็อย่าโอดเก่งอย่าคิดว่าเราดีแล้วอย่าคิดว่าเรารู้แล้วไม่ได้เก่งเลยจิตของเธอนะรู้แล้วประมาทก็ไม่เก่งเก่งแค่นี้ยังรู้ไม่ครบก็จะโอดว่าเก่งไม่ได้ยังไม่เก่งพระอรหันต์ท่านยังไม่โอดตัวว่าเก่งเลย
ท่านยังบอกท่านยังแย่อยู่เลยกูแสนจะซวยมีร่างกายเนี่ยมันยังซวยอยู่ทุกวันเนี่ยอยากจะหนีมันซะตายมันเดี๋ยวนี้ได้ซ้ำไปเก่งตรงไหนล่ะนั้นรักษาไว้ให้มั่นว่าความจริงเราต้องแจ่มแจ้งแทงให้มันตลอดว่าอะไรคือกฎของความว่าธรรมดาธรรมดาคือธรรมดาธรรมดาต้องเป็นธรรมดาต้องทำให้เราทุกข์ธรรมดาเราต้องเจอธรรมดาเราหนีมันไม่ได้ธรรมดาต้องเป็นอย่างนี้เมื่อร่างกายเราต้องสกปรกมันเป็นธรรมดาต้องสกปรกเธอจะทำยังไงให้มันไม่สกปรกเธอทำไม่ได้เธอได้แต่คอยขัด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 ถู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 ขัดขัดโปะโปะทาทาว่ากันไปก็ได้แค่นั้นแต่จะทำให้มันไม่เหม็นไม่ได้เพราะมันออกมาจากข้างในมันไม่ได้มาจากข้างนอกถูกไหมยังไงก็เหม็นยังไงก็ตกกระปกวันยังค่ำมันเป็นอย่างนี้ข้อนี้ฉันใดก็เหมือนกันขึ้นชื่อว่าทุกข์มันก็เหมือนกับของเหม็นนั่นแหละหรือคนชั่วที่จะต้องมากระทบเรามันก็มีเป็นธรรมดามันก็เหมือนของเหม็นที่อยู่กับเรานั่นแหละเธอหนีมันไม่ได้เราคนชั่วน้ำถึงไหนปลาถึงนั่นคนดีถึงไหนคนเลวถึงนั่นเธอจะสบายใจไม่มีวันสบายใจอย่าหวังความสบายใจกับการอยู่กับคนนะอยู่กับผัวว่าสบายใจมันไม่แน่ว่าจะสบายใจนะอยู่กับเมียว่าสบายใจก็ไม่แน่อยู่กับลูกที่รักเหลือเกินว่าจะสบายใจมันก็ไม่แน่เราสุขไหมทุกคนมีขันธ์ห้าทุกคนมีกรรมทุกคนมีหน้าที่อย่างเดียวว่าทำยังไงที่จะรักษาจิตของตนให้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์และเป็นสัมมาสติด้วยเป็นสัมมาสมาธิด้วยจึงจะมีปัญญาที่เป็นปัญญาสัมมาเป็นปัญญาที่มีกำลังบริสุทธิ์รวมความแล้ววันนี้พูดเยอะที่พูดเยอะคือเยอะในเรื่องที่เธอควรจะต้องเข้าใจว่าทำไมเราจึงต้องฝึกจิตแล้วใครก็ฝึกให้เราไม่ได้ได้แต่แนะนำเฉยๆเธอไม่ทำเธอก็ไม่มีวันที่จะต่อสู้กับไอ้สิ่งที่เข้าลุมล้อมเธอไว้เต็มอัตราอย่างที่ว่ามาตามกฎที่ของมันหนีไม่ได้เธอเจอกับมันแน่ๆอยู่แล้วถูกไหมแต่เธอจะสู้มันไหวไม่ไหวก็ไม่มีใครก้าวล่วงเข้าไปช่วยเธอได้อัตหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาแต่ว่าอัตหิสุทันเตนะนาถังละพันติสุลพังพูดเหมือนพูดกับแขกเลยนะนึกว่าเธอเป็นแขกกันเลยนะเพื่อภาษาเนี่ยนะคือถ้าเราไม่พยายามที่จะฝึกใจของเราเองอย่าไปหวังพึ่งใครใครก็พึ่งให้เราฝึกใจเราไม่ได้เราต้องพึ่งเราเองถ้าเราฝึกใจเราดีแล้วนะเรานี่แหละไม่ต้องไปหาที่พึ่งใครแล้วที่พึ่งอื่นใดจะเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมเท่าเราไม่มีแล้วล่ะมีที่ใจเรานี่แหละแต่เราต้องฝึกจากผู้ที่เขาฝึกได้แล้วฝึกจากผู้รู้ฝึกจากครูบาอาจารย์ฝึกจากท่านเรียนรู้จากท่านน้อมเอาสิ่งที่ท่านสอนมาปฏิบัติเราถึงจะดีตามท่านก็เรียกว่ารู้ตามท่านไม่ใช่ว่ากูพึ่งตนเองกูไม่ฟังใครกูต้องพึ่งกูเองนะกูไม่ฟังคำสอนของใครกูไม่ฟังคำเตือนของใครกูไม่ฟังคำบอกของใครทั้งนั้นแหละกูต้องพึ่งตัวเองไอ้อย่างนี้มันคิดถูกไหมโง่ไม่ใช่ไม่ถูกอย่างเดียวนะโง่อีกต่างหากเราอยากดีเราต้องดีตามคนที่เขาดีแล้วเราอยากบริสุทธิ์แต่เราต้องบริสุทธิ์ตามของผู้ที่เขาบริสุทธิ์แล้วทำตามเขาสิเขาแนะนำอะไรทำตามเขาเขาสอนอะไรเราทำตามเขาเขาสั่งอะไรทำตามเขาเขาเตือนเราฟังเขาด่าเราต้องคิดเอาไปพิจารณาว่าเราผิดอะไรเขาจึงด่ามันถึงจะได้ผลถูกไหมล่ะแต่เขาเดินเขาด่าเขาว่าเขาสั่งเขาสอนไม่ฟังกูไม่เอากูอัตหิอัตโนนาโถถ้ากูแบบนี้ก็เจ๊งเหมือนกันไปไม่รอดมีมานะมากไปนั้นเธอต้องระวังตัวของเธอไว้ว่าจิตของเธอมันต้องสำเร็จได้ตัวของเธอเองจิตของเธอต้องสั่งสอนได้ตัวของเธอเองจิตของเธอต้องฝึกให้มีสติสัมปชัญญะให้มากมันเป็นผลกระจายของเธอเพียงผู้เดียวก้าวล่วงไปยุ่งกับใครเขาไม่ได้น
นั้นการปฏิบัติมันจึงเป็นของปัจจตังคือมารู้ได้เฉพาะตนเท่านั้นแหละบุคคลอื่นก้าวล่วงที่จะรู้ตามไม่ได้แน่นั้นที่สุดในการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนาในกตัญญูคถาก็เพียงจะหวังให้เธอทั้งหลายได้ระลึกนึกว่าวันนี้เป็นวันที่คนทุกคนเขาก็พยายามที่จะแสวงหาสิ่งที่ดีมาให้กับคนที่เขามีคุณต่อเขาทั้งทุกคนนะเราวันนี้เราก็เอาแต่ธรรมะคือเอาปัญญาเราว่าปัญญาคือสิ่งที่เราตอบแทนคนที่เขาดีกับเราเราให้ความรู้กับคนที่เขาดีกับเราเราให้สิ่งที่เขาฉลาดกับคนที่เขาดีกับเราเราว่าเป็นสิ่งที่การให้ที่สมบูรณ์แบบนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะดีกว่าการให้ที่เป็นวัตถุธาตุทั้งหลายหรอกนะเพราะนั่นก็ใช้กำลังใจใช้ความเพียรใช้ความตั้งใจที่บริสุทธิ์เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราทำได้ก็คือการได้บอกก็ขอให้ผลของการที่เธอได้มาเจริญสมณธรรมกันในเวลานี้ขอให้ความดีที่เธอได้กระทำกันตอนนี้จงระลึกได้ตามคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสมอจงระลึกได้ว่าสิ่งที่เป็นที่พึ่งและเป็นที่ระลึกนึกถึงอันเป็นความบริสุทธิ์มีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระอริยสงฆ์มีท่านผู้เป็นพ่อแม่ของเราครูบาอาจารย์ของเราผู้มีความบริสุทธิ์ใจต่อเรามากเราจะตอบแทนระลึกนึกถึงท่านเหล่านี้อยู่เสมอๆขอให้ความดีอันพึงประกอบอันเป็นบุญในคราวนี้และคราวใดจนยังให้เธอบรรลุถึงมรรคถึงผลเป็นพระอริยบุคคลในพระศาสนานี้ได้โดยง่ายทุกท่านทุกคนเทอญเราได้แสดงพระธรรมเทศนามาในกตัญญูคถาก็ขอยุติลงทรงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีเด้อประการฉะนี้